เนี่ยถ้าเป็นฝั่งโจรน่ะมึงตายนานแล้วแต่โอเคสวย 9,000 ก็เอาไว้จังนี้เอาทุกบาททุกสตางค์อ่ะ Thank you very good แทงตูดบิลิมัสแล้วบัฟมันก็ไม่ค่อยมีตายไปใช้ไก่ไอ้ไก่คือที่ทีมแชมป์มันยังไงก็เสียเปรียบเขาแน่นอนนะครับแต่ที่ไม่พี่ไม่ใช่ไงพูดจนน้ำลายกระเด็นสุดท้ายได้1คิว very good ตายโอ้โหโดนใส่ตายอย่างนี้เลยนะนี่ไงลุมตาย1ตายใช้แก่แค่แหละใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้เริ่มราคาหัวฝั่งมาลินใช่ไหมจนถึงประมาณ 2.6 หรือ 2.7 นี่แหละพี่จำไม่ได้และพี่จะประกาศสัปดาห์ใหม่ก็คือพี่จะราคาหัวฝั่งมาลิน1เดือน25ล้านเรามาดูว่าใน1เดือนเนี่ยพี่จะถึง25ล้านหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะไวกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าวันละล้านเนี่ยก็ตกอยู่ที่25วันใช่มั้ยไม่ถึง4ประมาณสัก23วันเพราะตอนนี้มัน22เพราะตอนนี้ผม3ล้านแล้วคลิปนี้เนี่ยพี่จะเปิดคลิปพี่ขึ้น 3M ให้ดูเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับปันมาดเลยเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูเลยละกันนี่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายที่ขึ้น 3M พี่บวกกับ4ล้านนะครับคือไม่ใช่สิพี่บวกกับ4ล้านแล้วบัฟมันค่อนข้างเยอะนะพูดตรงเลยบัฟมันต่างกันแหละแต่ว่าพี่ก็เอาตรงนั้นคือความรู้สึกที่เล่นแบบไม่บัฟเนี่ยรู้สึกว่าโคตรเสียเปรียบหลายๆอย่างนะครับว่าจะเป็นดาเมจความถึกความไวความรีเลือดอะไรเนี่ยคือมันต่างนะเว้ยใครบอกว่าบัฟไม่ต่างนี่คือผมเถียงขาดใจอ่ะ 25M กลับมาเริ่มเล่นใหม่บัฟแม่งไม่มีเลยแบบโคตรน่าสงสารนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับ2วันและพี่โคตรงงเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าคลิปใครไม่แจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดยกเลิกติดตามและติดตามใหม่นะครับสำหรับใครที่แจ้งเตือนไม่ตรงเวลานะโอเคดูตอนไหนวะพี่ขึ้นนี่พี่บอกกับคนนี้ขึ้น25ขึ้น 3M ดูนะคนนี้เข้าค่าหัวก็คนเดิมดีกว่ามันหนีพี่แบบมันหนีสุดใจเลยอ่ะเนี่ยข้ามไม่ได้ตอนไหนวะขออนุญาตปิดเสียงนะครับตอนนั้นดูพี่สกิดอยู่ไงดูตายเรียบร้อยได้ประมาณ 14,700 นะครับมันน่าจะเพิ่มมา700นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝั่งมารีนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งโจรเนี่ยค่าหัวได้สูงสุดจะอยู่ที่14,000นะครับแต่พออยู่ฝั่งมารีนอยู่ที่ 14,700 ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพี่จะล่าให้ถึง 25M ภายใน1เดือนวันนี้วันที่10นะพี่อัดคลิปวันที่10แล้วมาดูว่าวันที่10เดือนหน้าพี่จะถึง 25M หรือเปล่าพี่จะพยายามล่านะเว้ยจะพยายามล่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยคือที่อยากเจอเลยคืออยากมีคนท้า1-1 นะครับแบบส่วนมากก็จะเจอแต่คนลุมแล้วก็วิ่งหนีคืออยากเจอคนท้า1-1 อ่ะมีแต่พวกลุมพี่ละงงเนี่ยคนเนี้ยชื่ออะไรเนี่ย1-1มั้ยเอาว่ะเปิด PP แล้วว่าต้องเอาได้แหละทุกคนพี่เล่นก็เล่นเซตเทมเดิมนะครับยามซูชิตะกับอันเดิมนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคอมแบทอันนี้มันจะเร็วกว่าคอมแบทของดราก้อนคาวนะถึงมันจะแรงก็จริงนะดราก้อนคาวแต่มันไม่ค่อยไวเว้ยแล้วคนก็จับสกิลออกแล้วอ่ะนิ่งอย่างนี้ก็ตายดิครับน้องบ๊ายบายเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นฝั่งโจรน่ะมึงตายนานแล้วเนี่ยโอเคสวย 9,000 ก็เอาไว้จังหวะนี้เอาทุกบาททุกสตางค์อ่ะ Thank you very good แทงตูดบิลิมัสโอ้โหนะจ๊ะนะจ๊ะ1กับหรือเปล่าคือตอนนี้พี่กลับมาใช้คีย์บอร์ดเดิมเลยนะครับถ้าได้ยินเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าคีย์บอร์ดเก่ามันช็อตมือพี่อ่ะแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแบบเวลาพี่กดเร็วๆเนี่ยมันจะเด้งปุ่มวินโดว์มาไม่รู้ทำไมนะครับก็นั่นแหละไม่รู้ทำไมพี่ก็กลับมาใช้เดิมแหละเฮ้ยไม่ต้องร้องเฮ้ย PP ก่อนเพื่อนไม่ต้องร้องเฮ้ยอันนี้ก่อนเลยผมว่าถ้าเล่นสายพิษถ้าเล่นผลพิษเนี่ยปันนี้ผมน่าจะล่าได้ไวนะเพราะว่ามันแรงด้วยแหละมันน่าจะเหมาะแต่คลิปหน้าใครอยากให้เล่นผลพิษก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก 5,000 ไลค์นะครับโอ้โหอุ้ยๆๆยาโอ้ยบัฟยิงไม่มีประมาทไม่ได้ครับเราต้องเล่นแบบสุดๆอ่ะผมต้องจริงจังสุดๆเว้ยบวกกับค่าหัวเยอะด้วยอ่ะแล้วบัฟมันก็ไม่ค่อยมีตายไปใช้ไก่มันค่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ย 10M เลยเหรอวะเฮ้ยกูค่า 10M ตายครับโนเนมเป็นไงโนเนมที่พวกมึงบอกว่าโหดนักโหดหนาก็โดนพี่สอยตายไปแล้วครับสภาพใครโนเนมเข้าเจ้าอีกซันคงคือใครฟะโอ้โหแรงนะไม่รู้จักกูเหรอรู้จักหรือยังซันคงอ่ะฮะรู้จักยังเดี๋ยวพี่จะทำให้เขารู้จักเองนะครับเขาบอกว่าซันคงคือใครวะไม่เห็นรู้จักเลยซันคงคือยูทูบเบอร์อันดับ1ครับโทษทีเราเล่นครับผมไม่ใช่อันดับ1พี่เนี่ยสอยไปตำหน้าตำหน้ามันจะหนีไปไหนนะเฮ้ยกลับมาก่อนเอ้ยอย่าลุมดิอย่าลุมไอ้ไก่มันจะลุมไอ้เฮ้ยเพื่ออะไรวะเขาเล่นบนพิษอ่ะยิ่งเข้าเราก็ยิ่งเสียเปรียบนะเพราะว่าพิษมันตอดด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าแบบระมัดระวังที่สุดโอ้มึงทั้งปืนพิษทั้งฝนพิษ
มึงมานี่เลยมันหลุดได้ไงวะคราวนี้ไอ้ซัดเล่นโพด้วยอยู่มึงเล่นเอาทุกอย่างความโกงเลยอ่ะทั้งโพทั้งปืนพิษทั้งฝนพิษมึงเอาทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวกูรู้ว่าสิ่งที่โกงไม่ใช่ไอเทมครับแต่มันคือฝีมือคนเราทำไมกูจะตายวะเนี่ยเดี๋ยวเลือด 4,000 ปะโถยอู้แรง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 ไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้เข้าใกล้เท่ากับตายเท่ากับตุยใจเย็นเฮ้ยมันมาเยอะจังอ่ะกูนึ่งๆอยู่ครับน้องใจเย็นดิโอ้ตายเพราะพิษไปเลยโอ้ยโอ้แรงแรงแรงพิษแรงกูไม่เล่นกับพิษกูไปแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วแรงแรงแรงไอ้เชยมึงใครเนี่ยมึงไม่วิ่งตามกูต่อยต่อยมึงใครเนี่ยไอ้ชิบหายเฮ้ยมึงหยุดวิ่งตามกูดิมึงเห่อแล้วไงมึงไม่เคยเจอหรือไงเฮ้ยโอ้มันบอกว่าเจริญคนดังหนีว่ะไอ้เฮียมึงมาใหม่ดิไอ้แม่ปั๊บมึงก็เหนื่อยกูมาร้องกูหนีคิดเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรปั๊บเดี๋ยวมึงเจอกูน้องเจอพี่กูพูดจนเสียงจะแตกแล้วเนี่ยชิบหายเลยมากูบัฟโจรละมึงมาฝั่งโจรกับโจรสู้กันเลยไม่ต้องเอาฝั่งมารีนหรอกเข้าใจไหมมึงมาดิไอ้สัตว์มึงมามึงทำกูของขึ้นมึงรู้ไหมมึงพิมพ์อย่างนั้นแหละเฮียไม่นึ่งถึงสักทีออกมาดิครับน้องใจหรือเปล่าใจหรือเปล่าครับไม่ต้องมาพิมพ์ครับน้องคนจริงเขาไม่พิมพ์ครับออกมาหนึ่งหนึ่งให้มันรู้ไปเลยเข้าใจปะเออมาดิโทรมาทำเฮียอะไรเขาพี่เปลี่ยนฝั่งโจรแล้วมันไม่กล้าบวกกับพี่เลยอ่ะมันแบบมันอยู่นิ่งเลยมันไม่บวกกับพี่เลยอ่ะเฮ้ยลุมกูเฮียปังไอ้เชี่ยลุมกูไอ้สัตว์เอ้ยคือพี่เปลี่ยนเป็นฝั่งโจรแล้วเขาไม่กล้าหนึ่งหนึ่งกับพี่เลยเขาก็มีมัวแต่พิมพ์มาครับหลังจากที่พี่ได้ประชันสกิลปากกับน้องในเซิร์ฟเมื่อกี้ไปนะครับคือพี่งงตรงที่มันลุมพี่พอพี่หนีแล้วน้องเขาก็บอกว่าชันคุงหนีคนดังหนีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกูเห็นตรงไหนวะก็มึงลุมกูอ่ะทั้งหนึ่งหนึ่งกูจะเล่นด้วยแล้วพอพี่เปลี่ยนเป็นฝั่งจัดสลัดก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับว่าน้องเขาก็ไม่กล้าที่จะมาหนึ่งหนึ่งเขาก็ทำได้แค่พี่ตัวจริงขนาดนี้เลยแหละครับตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้แหละครับไอ้ไก่มึงมาทำให้กูของขึ้นตลอดกูจะปิดแชทละจะไม่มีใครต้องพิมพ์หาพี่อีกนายหนึ่งหนึ่งกันเฮ้ยในที่สุดเราก็เจอเซิร์ฟที่คนบอกกันแล้วหลังจากที่เราเจอแต่เซิร์ฟคนดีๆมาตั้งนานไม่มีใครบอกกันเลยนะครับมาแล้วก็ไม่มีใครบอกกูอีกเช่นเคยเพื่อเฮ้ยบอกกับผมเดี๋ยวครับพี่ผมอยากเล่นด้วยอ่ะโอ้ยเจ็บคือนายไม่ควรถอยอ่ะคนที่ควรถอยคือควรเป็นเราเว้ยคือนายถอยเอาถอยเอาอย่างงี้มันไม่ได้ปะตุ้งถอยบังก้อนยาอุ้ยอันนี้มันเป็น3ต่อ1 2ต่อ1ได้ไงวะเนี่ยเท่าที่ดูเลยนะครับมันก็จะเล็งคนที่เลือดน้อยกว่าเพื่อนก็คือกูนั่นเองไปดิวิ่งดิมันแปลงร่างเป็นบังก้อนได้วิ่งดิสปาร์คอุ้ยมันเล็งแต่กูอ่ะเพื่ออะไรวะโอ้ยยากูจะตก 3.9 เดี๋ยวกูจะตก 3M กูจะตก 3M โอ้มันเล็งแต่กูอ่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วกูไปละนี่มัน3ลุม1ของจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยไปดิไปละจ้าไม่ได้แอมพี่เต็งยี่อย่างหน้าที่แท้มัน3ลุม1นี่เองปะโถเอ้ยไปวิ่งรีตัวฟึบเรียบร้อยครับGG easy ไป1ทีไอ้ไก่มึงดีแต่ลุมนอกพวกมึงอ่ะไอ้ชิบหายเฮ้ยนี่ไงทุกคนผมท้า1-1 นะครับเรามาดูว่าเขาจะ1กับพี่หรือเปล่าเขาบอกเขา1-1ว่ะเพราะส่วนมากผมเจอแต่ลุมอ่ะไม่รู้ทำไมเจอฝั่งมารินเล่นฝั่งมารินแล้วเจอแต่โดนลุมมีแต่คนใจร้ายหรอว่านายจะไม่ใจร้ายกับเราเปิดก่อนได้เปรียบดิเขาไม่ส่วนคืนปะหรือเขาให้ค่าหัวเราใจดีเกินเราเล่นพี่มันไม่น่าให้แล้วมันจะกระชวกไส้กูแหละมังกรอย่างดีเลยโอ้โหเรียแคบยังไงแล้วก็แพ้เขาแน่นอนครับดาเมจเขากว้างกว่าสัตว์เดี๋ยวมึงเจอมังกรโดนเจาะหัวครับนี่มังกรโดนเจาะหัวมังกรโดนทุ่มยังไงอีกมังกรโดนทุ่มมังกรโดนเจาะยังไม่ตายโอ้โหชอบบวกจริงนะระยะแคบๆเนี่ยพื้นที่แคบๆมันยังไงก็เสียเปรียบเขาแน่นอนนะครับแต่พี่ไม่ใช่ไงพูดจนน้ำลายกระเด็นสุดท้ายได้1คิวเวลิกูดทำไมหรอชนะนะกี้ชนะนะครับพอดีตึงเกินเห็นมีเขาเปิดพี่กูล่อเนี่ยเขาหนีแล้วอ่ะเจอแต่เชิงหนีตั้งแต่อัปเดตใหม่มานี่ไม่รู้ทำไมพวกหนีเยอะจังวะตายครับไอ้ไก่สัมเพศมาหนึ่งมาแหละนายแหละแม่งนะจังหวะนี้เรามาท้าเขาหนึ่งนะครับเฮ้ยไอ้มือหมอนี่เหมือนจะเอาเนาะสนองให้เลยแล้วกันพี่สนองให้เล่นผลสันที่ก็จะสนองให้เลยหุยยามะเอ้ยเล่นยามะมาเล่นยามะอู้ดีนะกูไม่เข้าไปเหมือนกูเละครับเฮ้ยคิดว่ามีคนมาเสือกนะโห
ั่วตาย1เฮ้ยที่บอกฟังกดเร็วเกินโทษทีนี่เฮ้ยๆมังกรไปทางไหนอ่ะอ๋อก็น้องคนนี้นี่หว่าเรียกมังกรตายโอ้โหโดนใส่ตายอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมันว่ามีใครเปิดอีกนะครับคนนี้ก็เปิดมาจัดคือตอนนี้ใครเปิด PP พี่แทบจะเก็บหมดเลยกูหิวข้าวหัวได้ละเปิดฮาคิแล้วสวนขึ้นปึ๊บอุ้ยกดฝันเป็นเอ้ยมังกรมาอีกไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยมันลุมไอ้เฮ้ยแต่มันลุมไหมมังกรมันจะลุมอ่ะเนี่ยมันมาอีกแล้วนี่อุ้ยกลัวไม่ใช่ละไปละทุกคนกูไม่บวกละเฮ้ยไอ้นั่นก็หนีนี่ก็จะลุมกูไปแล้วไม่บวกละเฮ้ยโอ้มันเปิดกูก่อนไอ้เฮ้ยมังกรเปิดกูก่อนเหรอเปิดก่อนเขาเจ็บก่อนนะครับเออมันลุมเชื่ออะไรวะนี่ไอ้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะกูจอกระสันโอ้ยกูโดนสกิลบัตไม่นี่ไงลุมตายหนึ่งลุมหรอตายหนึ่งแล้วเพื่อนมึงตายแล้วยังไงต่อเพื่อนมึงรีบเกิดมาช่วยหรือเปล่านะครับอุ้ยมันมาว่ะเพื่อนมันมาว่ะยังเพื่อนมาแล้วโยมันถ่วงให้จนเพื่อนมามันถ่วงเวลาจนเพื่อนมาเฮ้ยได้บทสั่นแล้วกูไปแล้วเห็นไหมเขาบอกกูขอหนึ่งหนึ่งอ่ะมึงเห็นไหมครับไอ้เพื่อนอุ้ยเกือบผมบอกเลยถ้าผมบัฟเท่ามันเนี่ยผมสู้ได้เลยนะเว้ยแต่นี้บัฟอ่ะบัฟมันต่างจริงเว้ยใครบอกบัฟไม่สำคัญบัฟนี่โคตรต่างเลยไม่ใช่แล้วผมแพ้มันตอนนี้ที่ผมจะไปเอาฝั่งโจมาเล่นกับมันดูนะครับจะได้รู้เลยบัฟมันต่างจริงเฮ้ยดูนะเดี๋ยวผมจะเอาฝั่งโจรมาเล่นใหม่เฮ้ยบีบีซี่สิกูฟาเกนโอ้ยมันเปิดกูก่อนเลยเฮ้ยตอนชนะพี่มันพิมพ์อีซี่ใส่พี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะอีซี่ใส่มันคืนถ้าชนะนะมาดิเห็นไหมบัฟเยอะก็ได้เปรียบครับเห็นไหมแค่ไม่กี่ไม่ถึงคอมโบด้วยซ้ำอ่ะมันจะตายห่าแล้วดูดิตายไซแก่แค่แหละพิมพ์อีซี่ใส่กูใช่ไหมกูพิมพ์คืนมันร้องกูโปว่าละอีแม่งเฮ้ยกูชนะมึงร้องกูโปทำไมกูต้องเสียค่าหัวให้ใครโอเคไว้คลิปนี้ผมต้องพอแล้วว่าผมแบบลายยากมากเลยฝั่งมาลินนะคุณตัวเล็กโคตรยากเออฝั่งคือมันเล่นเก่งนะครับน้องมันเล่นเก่งบัฟตั้ง20แบบตั้ง 15M เนี่ยฝั่งมาลินผมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับว่าบัฟมันต่างกันเอาว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เครื่องตรงที่มึงอีซี่เสกูนี่แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย